สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะเห็นใส่ชุดมาขนาดนี้นี่เดาไม่ยากเลยใช่ไหมคะว่าฟ้าจะมาทำคลิปอะไรวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิป Back to School นั่นเองค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วคือโรงเรียนฟ้าเนี่ยค่อนข้างปิดเร็วแล้วก็เปิดเร็วกว่าใครเพื่อนเลยนะฟ้าก็เลยต้องรีบมาจัดกระเป๋าไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าใกล้ๆเปิดเทอมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราวุ่นวายว่าเราอันนี้มีหรือยังนะดินสอครบไหมอะไรแบบนี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลตอนที่ใกล้เปิดเทอมแล้วก็มีเวลาว่างเราก็มาจัดกระเป๋ากันก่อนนะคะคือปกติโรงเรียนฟ้าจะต้องใช้กระเป๋าเป็นนักเรียนใช่ไหมคะคือจริงๆมันก็ต้องใช้แหละแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพกของน้อยนะคะก็เลยใช้แค่ถุงผ้าก็พอนะคะก็เป็นถุงผ้าสีชมพูไล่สีแบบนี้ก็คือคิ้วๆน่ารักน่ารักนะคะนี่เปิดมาก็ยังไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาอะไรใส่เข้าไปทั้งนั้นนะคะมีแต่ของที่แบบว่าเหลือตั้งแต่ตอนก่อนปิดเทอมนะคะก็อย่างแรกที่ฟ้ามีนะคะก็เป็นเครื่องคิดเลขอันนี้ค่ะเป็นเครื่องคิดเลขที่เอาไว้ใช้ตอนสอบนะคะวิชาที่ใช้เครื่องคิดเลขอันนี้ก็คือเป็นวิชาที่เครียดต่อไปนะคะก็จะเป็นโบสีขาวค่ะคือโรงเรียนฟ้านะคะทุกคนจะต้องผูกโบสีขาววันนี้ไม่ว่าจะอยู่มออะไรก็ต้องใช้โบสีขาวนะคะคือจะต้องมีการตรวจระเบียบด้วยอ่ะคือดังนั้นเราจะต้องใส่ไปทุกวันนะคะแล้วเราก็จะมีตุนไว้ในกระเป๋าอันนึงเผื่อที่ลืมออนที่อยู่บ้านไปนะคะเราก็ใช้ในกระเป๋าได้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนหักคะแนนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าดินสอค่ะซึ่งตอนนี้นะคะของเขาน้อยมากเพราะว่าฟ้าเอาออกมาอ่านหนังสือนะคะตอนนั้นคือช่วงสอบฟ้าก็เอาของออกมาไว้ที่โต๊ะนะคะเพราะว่าเวลาอ่านหนังสือสอบเนี่ยมันจะได้หยิบใช้ง่ายก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาจัดกระเป๋าเครื่องเขียนเอ้ยกระเป๋าดินสอกันด้วยนะคะวันนี้ใส่เสื้อนักเรียนตัวใหญ่แล้วแบบดูพองมากแล้วก็ที่สำคัญคือเราลอยชายด้วยนะคะเราไม่ได้ใส่เข้าไปในกระโปรงมันก็เลยดูแบบพองนิดนึงก็สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือ iPad นั่นเองค่ะอันนี้เราต้องเอาไปนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เรียนเดี๋ยวนี้ฟ้าก็ไม่ค่อยจดในสมุดแล้วฟ้าก็จะจดใน iPad ซะส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าวันไหนที่ลืมเอา iPad ไปนะคะวันนั้นก็จะรู้สึกว่าแบบมันก็จะรู้สึกงงๆนะคะเพราะว่าทั้งชีททั้งอะไรที่เราจดมาตลอดมันอยู่ใน iPad ต่อไปก็จะเป็นหูฟังนะคะอันนี้ของฟ้าเป็นหูฟังสตูดิโอแบบนี้ฟ้าก็เคยบอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะโอ้ยก็จะมีประมาณนี้ใส่เข้าไปก่อนนะคะโอเคค่ะต่อไปเราจะไปโฟกัสที่โซนเครื่องเขียนกันแล้วเนาะแล้ววันนี้ฟ้าก็มีเครื่องเขียนน่ารักน่ารักมาแนะนำอีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ข้างหลังฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเยอะมากเลยเขาก็คือเทปลบคำผิดของคลาสนั่นเองนะคะนี่เลยคือฟ้าหยิบมาได้แค่นี้เพราะว่ามันเยอะมากคือหยิบมาไม่หมดนะคะแบรนด์คลัตนะคะก็เป็นแบรนด์เทปลบคำผิดจากประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์แรกที่ผลิตการที่สามารถรีฟิลเปลี่ยนไส้ได้นะคะก็เป็นแบรนด์แรกที่ทำเลยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลกค่ะแต่ในประเทศไทยนะคะหลักๆเนี่ยก็จะขายอยู่3รุ่นนะคะนั่นก็คือรุ่น MR MR2 แล้วก็รุ่น CR ค่ะก็แต่ละรุ่นเนี่ยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวฟ้าจะบอกนะคะคือเยอะมากทุกคนดูสิคือไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวที่รุ่นแรกกันก่อนเลยละกันเนาะสำหรับ MR นะคะก็จะมีรุ่นออริจินอลรุ่นสัตว์ป่ารุ่นลายลิขสิทธิ์นะคะก็มีของดิสนีย์แล้วก็ซาริโอด้วยแล้วก็จะมีเป็นรุ่นที่เป็นลายมาสคอตของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่จะมี7เมืองสำหรับรุ่น MR2 นะคะก็จะมีทั้งหมด5คอลเลกชันซึ่ง2คอลเลกชันที่ฟ้าชอบมากก็คือเป็นคอลเลกชันพาสเทลนะคะที่แบบสีน่ารักมากแล้วก็เป็นคอลเลกชันซาริโอที่เป็นลายซินนามอนโลกับกุเดทามานะคะคือแบบคิ้วมากต่อไปในรุ่นของ CR นะคะก็จะเป็นรุ่นที่ไม่สามารถรีฟิลไส้ได้แต่ว่ามีความยาวไส้ถึง12เมตรก็คือเน้นว่าพกพาง่ายสะดวกขนาดเล็กนะคะแต่ว่าคือยาวมากไม่ต้องเปลี่ยนไส้ก็ได้เลยอย่างแรกนะคะฟ้าจะให้ดูตัวบอดี้เขาก่อนค่ะคือแบรนด์พัดนะคะเป็นเทปลบคำผิดคุณภาพดีลบลื่นแล้วก็สามารถเขียนทับได้ทันทีเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะให้ดูตรงหัวเขาค่ะแบรนด์พัดนะคะก็จะเป็นหัวลูกกิ้งเหล็กค่ะที่จะทำให้ลบลื่นขึ้นแล้วก็เนื้อของเทปลบคำผิดนะคะจะแนบสนิทไปกับตัวสมุดหรือหนังสือที่เราต้องการลบเลยค่ะนี่ค่ะคือจะเนียนสนิทแล้วก็สามารถถูได้เลยไม่หลุดร่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองเขียนทับดูเนาะเดี๋ยวฟ้าใช้ปากกาเ
นี่คือแบบว่าเนียนมากนะคะอันนี้นะคะจะเป็นรุ่น MR2 แล้วก็อันนี้จะเป็น MR เฉยๆค่ะก็คือรูลักษณะนะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้ลักษณะคล้ายกับเวลาเราจับปากกาค่ะเพื่อให้มันแบบใช้งานได้ถนัดขึ้นโดยความยาวของไส้เทปนะคะก็จุใจมากค่ะโดย2รุ่นนี้นะคะยาว6เมตรแต่ว่ารุ่นน้องจิ๋วคนนี้รุ่น CR เนี่ยคือตัวจิ๋วแต่ว่ายาวถึง12เมตรค่ะเพราะว่าเขารีฟิลไม่ได้แต่ว่าเน้นการที่ขนาดเล็กพกพาสะดวกแบบนี้ MR2 กับ MR คือเขาจะไม่ได้ใช้ไส้เดียวกันนะคะต้องเลือกให้ถูกก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะ1แพ็คนะคะก็จะมี2ชิ้นยาว12เมตรก็แกะเลยค่ะเขาก็จะมีลูกศรตรงนี้นะคะให้เราวางแบบนี้แล้วก็ปึ๊บทุกคนดูทันไหมคะคือแบบว่ามันสมูทมากเอาใหม่นะแบบนี้แบบนี้เลยเขาก็จะถอดออกมาได้ค่ะแบบนี้ให้เราเอาอันใหม่ของเรานะคะใส่เข้าไปแค่ใส่เข้าไปเฉยๆเลยแล้วก็รูดกลับเข้าไปค่ะให้เขาดังแกล้แบบนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานและเราก็ต้องมาจัดต่อกันค่ะคือเรามีของในนี้น้อยมากนะคะเราต้องกลับเขาเข้าสู่ประจำการค่ะฟ้าเอาเขาไว้แบบนี้แต่ว่าเราไม่ต้องเอาไปหมดขนาดนั้นก็ได้นะคะฟ้าก็จะเลือกเอาไปสีที่แบบว่าน่ารักน่ารักคือเพราะกระเป๋ามันเต็มแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะเทปลบคำผิดอันนี้นะคะฟ้าเอาไป2อันนี้เพราะว่าลายน่ารักมากแล้วก็ที่เอาไป2อันไม่ใช่อะไรนะคะต้องเอาไปเผื่อเพื่อนด้วยค่ะปากกาแดงปากกาน้ำเงินมีแล้วเทปไปสักอันนึงเผื่อต้องใช้นะคะโซนสติ๊กเกอร์เป็นกระดาษโน้ตสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะคือฟ้าเอาใส่แฟ้มไว้ที่โรงเรียนไปแล้วด้วยก็เลยเหลือตรงนี้แค่นิดเดียวนะคะแล้วเราก็จะไม่เอาไปเพิ่มแล้วเพราะว่าตรงกระดาษโน้ตเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะเราก็จัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยค่ะก็พร้อมไปโรงเรียนแล้วนะคะแค่นี้เนี่ยอุปกรณ์การเรียนเราก็ครบแล้วก็แน่นมากคือแพชชั่นในการเรียนเนี่ยพุ่งพ่านมากเพราะว่าอยากใช้เครื่องเขียนที่จัดไปนะคะก็รีบจัดกระเป๋ากันไว้เลยนะคะเพราะว่าเราจะได้มีเวลาไว้แบบนี้เราไม่มีเราจะได้ไปซื้อเช่นสมมติว่าเรายังไม่มีเทปลบคำผิดนะคะเราจะได้มีเวลาแบบว่าสั่งซื้อหรือว่ามีเวลาไปช้อปปิ้งอะไรแบบนี้และเขาก็ยังหาซื้อง่ายมากๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Shopee Instagram Facebook แล้วก็ร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆในห้างเช่น B2S หรือว่าร้านสนใจทุกสาขาเลยนะคะใน Shopee นะคะก็จะมีหลายร้านมากๆเลยเช่นร้านนี้ค่ะเป็นร้าน Asia Stationery นะคะคือจริงๆหาซื้อได้ในหลายร้านมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวฟ้าจะลงรายละเอียดแต่ละร้านไว้ที่ description box ค่ะเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากติดตามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage เทปลบคำผิดพัดไทยแลนด์นี่เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฟ้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย